โดดเข้ามาโอ้ปลาเหมียงปลาลิมมาแล้วกระโหลกมาชบินเด็ดปลาลิมคนลกคนลกโอ้ปลาสอยตัวแต่ตัววาดูเหรอเอิดเนิร์ดไปทำมือส้มดูมาใส่นวลเนาะได้อยู่มีกระปลาตัวน้อยลง 3-4 วันก่อนน้ำแห้งหลังการไฟฟ้าจะลงให้ก้านี่มีกระปลาน้อยไปใหญ่ให้แซ่บหมดโอ้ยปลาเหมียงปลาจีนเอาแล้วเอาแล้วกระโหลกมาดูสวัสดีครับชวินยองชาแนลนะครับวันนี้ชวินยองพาทุกคนมายกยออีกครั้งหนึ่งนะครับไม้น้ำโป่งอำเภอแม่สายเนาะวันนี้น้ำหนักขึ้นมาแล้วนะครับจากที่ก่อนๆเนาะเพราะว่าฝนตกนะครับจึงหายบานชวินเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันเลยนะครับเราจะวันนี้ชวินจะมาอันก่อนนะครับชวินใจ7ศอก2เส้นเหมือนเดิมนะครับเพราะน้ำมันเฮงเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันนะครับสำหรับท่านใดที่ผ่านเข้ามาชมคลิปชวินนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ชวินยองเทรนเนอร์ให้อยู่ให้กินแบบบ้านๆนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับนี่นะครับสู้ๆครับโดดนี่นั่นปลาปีกประมาณตัวแรกชวินมันหนาเนอร์ปลาปีกโตหนึ่งท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วมาแล้วปลาสร้อยตัวหนึ่งสะสมไปทีละแต้มครับปลาสร้อยมาไหมมีสองโตปลาสร้อยครับปลาอะไรจ๊ะโอ้สองโตปลานิ่นกับปลาสอยครับสามโตติดหนีโตงมาก่อลงมาก่อสายมาสายมามาสิจ๊ะปลานิ่นกับปลาสอยครับโดดเข้ามาปลาสร้อยสองโตครับปลาปีกนี่นุ่งสองโตปลาขาวปกกับปลาสอยครับปลาใส่นวลเนาะโดดเข้ามาโอ้ปลาเหมียงปลาลิมมาแล้วกระโหลกมาชวินเด็ดปลาลิมจะละเอาะใหญ่อยู่นะใช้ได้เลยนะครับเนี่ยโอ้ปอกไปโอลิมปิกก็แล้วอะไรซุกเขายังมาโดดสูงอยู่กะอ
หนึ่งตัวครับป๊อกครับงานปลานิลหน่อยกับปลาขาวปลาสอยปลานิลหน่อยนี่ชาวินจะปล่อยไปนะครับคือมันไปใหญ่เนาะโชคดีมีชัยตัวไวๆนะจ๊ะหนึ่งตัวโอ้โหติดหนอกสองโตติดหนอกโตหลุดไปได้สองโตมาใส่นอนโดดนี่สองโตแต่งว่าโดดใหญ่ไปหน่อยแล้วแต่เป็นปลาสอยหน่อยอันเดียวมันตื่นเต้นครับท่านผู้ชมโดดเข้ามาตันสกรรมน้อยเดียวมันได้นี่ยังป่นไปอยู่อ่ะนี่นี่นี่สองโตกินกระเด็ดกระเด็ดเยอะหรือเปล่าอืมนี่นี่ฟ้าแล้วฟ้าแล้วปลาขาวปีกแดงหนึ่งตัวออกไปเหี้หรือกับตัวน้อยไปทีหนึ่งออกไปละเดือนรางวัลสมเสยตัวน้อยอือสองโตปลาปีกน้องเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วปลาสอยคนลกคนลกโอ้ปลาสอยตัวแต่ตัววะดูเหรอเนิร์ดไปทำผสมดูว่าใส่นวลเนาะตัวหลงขนาดเข้ามาอยู่เข้ามาอยู่1ตัวก็ยังดีดีกว่ายกแซวยกแซวนี่นี่นี่ขาวปีกแดงมันถูกจังหวะทำแล้วใช่นวลหนึ่งตัวโดดเข้ามาแท้ๆให้แซ่บอ่ะ
ตัวถ้าจะลงล่ําปลาปีกกับปลาสร้อยครับสองโต๊ปลาสร้อยอีกแล้วปลาสร้อยอีกแล้วตัวใหญ่หายไปหมดครับโดดเข้ามาบ้างก็ได้นะสองโต๊ปลาสร้อยเช่นเดิมตัวเล็กเช่นเดิมสองตัวเพราะติดปืนโตหนึ่งได้อยู่มีกระปาตัวน้อยลง 3-4 วันก่อนน้ำแห้งหลังการไฟฟ้าจะลงให้กล้านี่มีกระปาน้อยปลาใหญ่ไฮแซบหมดอุ้ยปลานิ่มปลานิ่มปลานิลกับปลาสร้อยสามโตทีละตัวโน่นสองตัวโดดเงื้อขาปีกแดงมาแล้วสร้อยนวลหนึ่งตัวติดนอกหันโตหนึ่งคิดว่าจะลงก็สายมารอนี่รสองโตมืดฝนมากนะครับท่านผู้ชมมันตั้งตาขี้เล็กในทรายเนาะมืดทึกเลยสักพักคงจะมีฝนมาปลาสร้อยสองตัวโอ้ยโดดสองโต๊ะสามโต๊ะอ
โดดนี่สองโตปลาปีกกับปลาสอยเอามากอหนึ่งโตดูโอ้โหปลานิลปลานิลปลานิลกับปลาใส่หน่อยโดดเข้ามาหนึ่งตัวก็โดดอ่ะโดดสูงกาโอ้ยปลาหยังปลาจีนเอาแล้วเอาแล้วกระโดดมาดูปลาสอยตัวนั้นเหรออีซื้อดีเอ้าดูเดี๋ยวกันเด้อเดี๋ยวกันเด้อลงไปก่อนดูท่านผู้ชมปลาจีนครับตัวอย่างหลงเก็บก่อนเด้อมาแล้วมาแล้วปลาสอยตัวหนึ่งปลาขาวปลาปีกแดงหนึ่งโตปลาตองแป๊บมันไปใหญ่ใช่บ่นะปล่อยไปไปใหญ่หนึ่งตัวปลาสร้อยนวลหนึ่งตัวมาทีละตัวละตัวร้อนมากท่านผู้ชม2โมงกว่าแล้วเดี๋ยวชินก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเมื่อเฮือนละท่านผู้ชมฟ้าก็ห้องมาติ๊กๆคลึ่งคลึ่งนะครับ
จะเป็นเก็บย่อแล้วนะครับเก็บจับแล้วเนาะเดี๋ยวสรุปผลงานเตือนพี่บาทนะครับห่อนขนาดมืดฝนมาแล้วนะครับ3โมงเนาะตอนนี้เนาะสรุปผลงานของชวินคลิปนี้นะครับชวินมาถึงบ้านแล้วเนาะตอนนี้นี่นะครับชวินได้ปลาจีนใหญ่ตัวหนึ่งโดยปลาลิมด้วยนะครับปลาสอยปลาสับปากปลานิ่นน้อยนะครับปลาตัวน้อยนี้ชวินใส่ขี่ตั้งแต่ไม้แล้วนะครับยกขึ้นมาได้แล้วก็ใส่ขี่เลยเนาะนี่นะครับประมาณสัก3โลปลายน่าจะมีนะครับมวนอยู่นะครับท่านผู้ชมถึงแม้เวลามันจะน้อยเนาะเคอร์ฟิวของชวินนี่3โมงนี่ชวินต้องเก็บครัวแล้วนะครับเก็บข้าวเก็บของเนาะเตรียมตัวกลับบ้านนะครับเพราะว่าภารกิจของชวินทางบ้านมีอยู่นะครับก็ประมวลอยู่นะครับให้อยู่ให้กินเนาะขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามคลิปของชวินมาถึงตอนนี้นะครับคือกำลังใจชวินใดนะครับโดยการกดไลค์กดติดตามนะครับเพิ่มกำลังใจถึงชวินใดเนอให้อยู่ให้กินแบบบ้านๆนะครับคลิปสั้นๆเนาะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ผ่านนาที3นาทีเนาะบางทีบางครั้งนี้ช็อตปลาเข่าในชวินก็ตัดเอาไว้พองนะครับเพราะว่ามันเข่ากำโตเนาะเข่ากำโตแล้วก็เป็นปลาตัวน้อยตัวบ่ค่อยตื่นเต้นนะครับตัดภาพพยายามตัดภาพที่ปลาเข่าตื่นเต้นให้ท่านผู้ชมได้ชมก็นะครับถ้าจะทําแบบยาวๆไปเลยนี่ก่อโอ้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับพยายามตัดมันเนาะเพราะว่ามันเข่ากำโตนะครับนี่นะครับปลาตัวน้อยๆเนาะเนี่ยครับเข่ากำโต2โตเนี่ยครับถ้าจะหือตัดมอดคือชั่วโมง2ชั่วโมงท่านผู้ชมก็จะเบื่อแฮมนะครับตัดพอประมาณเนาะ15นาที20นาทีประมาณเนี่ยครับขอบคุณนะครับอุ่นนักแล้วเนาะท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญกันนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะมีความสุขกันหนักๆนะครับขอบคุณนะครับชวินยอง Channel นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ